饼干ส่งนภาให้สักราวพราวสดใสขอเป็นเพียงแค่แสงแห่งแรงใจส่งทำให้มวลชนบนแผ่นดินขอยืนหยัดกัดฟันขยันกล้าเผชิญหน้ากับเพศภัยในทุกถิ่นประกาศธรรมองค์สัมมาเป็นอาจินแม้ชีพสิ้นยอมผีร่างเพื่อสังคมเปิดประตูสู่ธรรมนำชีวิตเปิดประตูสู่จิตอันผ่องใสเปิดประตูสู่ปัญญาพัฒนาจิตใจเปิดประตูสู่หัวใจใส่เสียงธรรมนมัตถุรัตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงล้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์ผู้ประเสริฐรวมก่อเกิดเป็นพระรัตนตรัยให้เราท่านทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงทุกวันนี้กราบถวายความเคารพคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในศีลในธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านทางมาพบปะพูดคุยให้สาระธรรมะแง่คิดเตือนใจกับบรรดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่11เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ตั้งใจฟังตั้งใจจำตั้งใจนำไปปฏิบัติให้ดีโดยเฉพาะสาระธรรมที่กระผมรู้ว่าตมภาพจะนำมาพูดนำมาเล่านี้อยากจะให้โยมได้ฟังกันอย่างมากเลยพระอาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมบุญเพื่อแก้ปัญหาชีวิตโยมสำหรับใครที่ชีวิตกำลังประสบพบเจอกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาทำให้เราประสบพบเจอกับความผิดหวังความทุกข์ความโศกก็แล้วแต่แหละนะฮะหรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับคนรอบข้างหรือแม้แต่สุขภาพร่างกายของเรามันไม่ดีนะฮะพระอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ได้พูดให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังนะฮะแล้ววันนี้พระอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้โยมเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมบุญเพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตที่เราท่านทั้งหลายได้กำลังประสบพบเจอเนี่ยเราผ่านการเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะฮะเราเคยเกิดมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เกือบทุกอย่างนะฮะและเราผ่านการเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดก็ได้สร้างบุญสร้างบารมีมาหลายพบหลายชาติฉะนั้นเรามีบุญนะที่เราสร้างเอาไว้เปรียบเสมือนกับเรามีเงินฝากธนาคารเมื่อวานพระอาจารย์ก็เลยสอนให้เราท่านทั้งหลายได้เบิกบุญนะโอนบุญนะในการที่จะเอาบุญเนี่ยในการที่จะมาช่วยให้เรานะชีวิตดีขึ้นเอาบุญในส่วนนี้พระที่จะอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะพระอาจารย์ก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมบุญเพื่อแก้ปัญหาชีวิตฉะนั้นโยมเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังเรื่องใหม่ใส่ใจในเรื่องเก่าบรรเทาความสงสัยมีจิตใจที่มั่นคงแล้วก็ไม่หลงผิดในการดำเนินชีวิตประจำวันเชื่อมบุญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตโยมเคยได้ยินคำนี้ไหมถ้าไม่มีบุญพอเนี่ยก็ไม่มีทางสำเร็จได้และเมื่อบุญมาถึงแม้แต่ฟ้าดินก็ไม่อาจจะกั้นได้เคยได้ยินคำนี้ไหมโยมนะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายสารธรรมที่พระอาจารย์จะนำมาพูดในคืนนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะโยมนะในการที่จะช่วยเหลือสำหรับญาติธรรมท่านไหนที่กำลังทุกข์ให้ผ่านพ้นอุปสรรคกรรมต่างๆอย่างเร่งด่วนแล้วก็ถูกศีลถูกธรรมด้วยนะถูกทางด้วยนะรวมถึงคนที่คิดจะทำการใดก็ตามโยมนะขอพลังบุญในการที่จะมาหนุนนำให้ทำอะไรก็สำเร็จตามที่ตัวเองปรารถนานะ
ฉะนั้นพระอาจารย์ก็เลยอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมบุญในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตดังที่เคยพูดเคยเล่าให้ญาติโยมญาติธรรมได้ฟังอยู่เป็นประจำว่าการเชื่อมบุญไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องของการขออำนาจแห่งบุญทั้งหมดของเราทั้งบุญเก่าที่ทำมาทุกภพทุกชาติจนถึงชาติใหม่ในชาตินี้ขออำนาจแห่งบุญนี้มาช่วยให้ทันการทันเวลาทันประโยชน์นะฮะแล้วเชื่อมบุญคืออะไรโยมมันเหมือนเชื่อมของหวานหรือเปล่าหรือเหมือนเชื่อมเหล็กเชื่อมนั่นเชื่อมนี่หรือเปล่าเชื่อมสัมพันธ์หรือเปล่าโยมการเชื่อมบุญก็คือการสร้างบุญใหม่ให้รวมกับบุญเก่าที่มีให้เป็นกองใหญ่ให้เป็นกองบุญใหญ่แล้วก็อุทิศบุญไปให้คนดวงจิตวิญญาณต่างๆแบบเจาะจงตรงตัวแล้วก็ตรงช่องทางเพื่อให้ในเรื่องต่างๆที่เราปรารถนานั้นสำเร็จได้โดยง่ายการเชื่อมบุญนี่เป็นแรงบุญใหม่ที่จะไปช่วยกระตุ้นนะฮะกระสับกระไปกระตุ้นแล้วก็กระชับสายใยบุญเก่านะที่เคยมีต่อกันแล้วก็เป็นการส่งแรงบุญใหม่นี้ไปให้คนที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆนะเป็นการมีบุญร่วมกันใหม่มีสายใยบุญต่อกันด้วยแรงบุญทั้งบุญใหม่แล้วก็บุญเก่าที่มีต่อกันก็จะช่วยทำให้เรื่องต่างๆที่เคยมีปัญหานะที่เคยติดขัดหรือกำลังจะมีปัญหานี่ให้คล่องตัวนะฮะโยมกรรมไม่ดีต่างๆที่เคยมีร่วมกันนะได้มีการอโหสิกรรมกันสิ่งที่ไม่ดีลดน้อยถอยลงนะถึงขั้นกรรมไม่ดีนี่ยังส่งผลไม่ได้นะต้องเปิดทางให้แรงบุญที่มีกำลังมากกว่าส่งผลก่อนนะและการเชื่อมบุญนี่ยอมเป็นการอุทิศบุญใหญ่แบบเจาะจงนะเพื่อชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ผลมากอีกทางหนึ่งนะการเชื่อมบุญนี้นี่เป็นเคล็ดวิชาศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคนที่ทุกข์มามากมายนะที่ต้องเริ่มต้นจากการทำบุญใหม่สร้างบุญใหม่เท่านั้นนะเพราะถ้าไม่มีบุญใหม่ไม่สร้างบุญใหม่ก่อนเนี่ยยอมจะเอาบุญที่ไหนไปอุทิศเอาพลังอะไรไปกระตุ้นไปเชื่อมสายใยบุญกับเขาเรื่องบุญเก่าเนี่ยยกไว้ก่อนยังไม่ต้องนึกถึงโยมที่มีปัญหาตอนนี้ก็เพราะบุญเก่ารอส่งผลไม่ได้นะเพราะมีผลกรรมไม่ดีที่แรงกว่ามาขวางทางอยู่มาส่งผลอยู่จึงทำให้เราเดือดร้อนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะจึงย้ำว่าให้เร่งสร้างบุญใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกนะโยมนะให้บุญเก่ารอเป็นพลังสนับสนุนรวมบุญเข้าด้วยกันเมื่อเราเปิดทางเมื่อทำเชื่อมบุญแล้วสำเร็จเนี่ยในชีวิตของคนเรานั้นยอมนะก็จะดีขึ้นนะและโดยเฉพาะในชีวิตของคนเรานั้นหลายครั้งหลายเรื่องหลายอาชีพแม้เราจะพยายามทำพยายามแก้ไขพยายามสู้แบบสุดแรงเกิดสุดสติปัญญาหมดเงินทุนรอนด้วยกำลังที่มีทั้งหมดทำแค่ไหนก็ยังไม่สำเร็จเสียทีนะจะบานหน้าไปขอความช่วยเหลือใครหรือขอความร่วมมือทำงานจากใครเขาเนี่ยก็เจอลูกเฉยไม่ช่วยนะหรือแม้แต่ต่อต้านด่าซ้ำหรือดูถูกให้ช้ำใจหนักกว่าเดิมอีกนะหรือประเภททำการค้าอะไรติดขัดไปหมดเนี่ยจะทำอะไรก็ไปไม่รอดตอนแรกก็เหมือนจะรุ่งตามฝันแต่สุดท้ายไม่นานก็ร่วงนะอะไรที่คิดว่าได้ชัวร์เห็นก็เลื่อนออกไปหรือไม่ได้แบบน่าเสียดายหรือป่วยเจ็บอ่อนๆแอดๆ3วันดี4วันไข้ปวดร้าวไปทั้งตัวนะรู้ว่าไม่สบายแต่ไปหาหมอเขาก็บอกว่าหาสาเหตุไม่เจอหายารักษาไม่ได้นะก็คือโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละโยมนะฟังดีๆนะโยมนะใครเข้าข่ายนี้โยมเร่งเชื่อมบุญด่วนนะเพราะต้องเป็นช่วงชีวิตที่ผลกรรมไม่ดีที่ทำมาในส่งผลแน่นอนและบางคนอาจจะมีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนี่นะมาร่วมวงแจมด้วยนะมีแรงเวรแรงอาฆาตนะดำทะมึนขวางทางอยู่ก็ต้องเร่งทำเสียนะยอมนะ
เพราะในเรื่องที่เราต้องการบางเรื่องนั้นโยมเรายังไม่มีบุญพอหรือผู้เกี่ยวข้องยังมีวิบากกรรมไม่ดีต่อกันนี่ขวางทางเราอยู่อาจจะมีหลายเรื่องหลายเจ้ากรรมในเวรที่ขวางด้วยนี่ทำให้คิดอะไรไม่ออกหาทางแก้ไขไม่ได้ดังนั้นโยมเราต้องสร้างบุญใหม่นะให้มีแรงบุญพอที่จะไปช่วยลดช่วยคลายวิบากกรรมที่มีอยู่ในตอนนั้นให้ลดน้อยที่สุดนะเพื่อให้กระแสบุญใหม่ที่ใหญ่กว่าแรงกว่าเชื่อมบุญเข้าหากันให้ตรงช่องทางกับเรื่องราวหรือคนที่เราอยากจะเชื่อมทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายที่เราจะได้นะฮะการเชื่อมบุญก็คือการทำบุญด้วยทานศีลภาวนาการทำกรรมดีทั้งปวงนะโดยการที่เราตั้งใจที่จะโมทนาอุทิศบุญที่ทำบุญนี้โยมแล้วก็ส่งบุญตรงไปที่คนที่เราต้องการจะให้แต่ที่พิเศษกว่าเล็กน้อยก็คือเป็นการอุทิศบุญเฉพาะเจาะจงคนในเรื่องใดในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้กล่าวอุทิศแบบกว้างๆแบบเหมาหมดนะการอุทิศบุญแบบกว้างๆไม่ระบุผู้รับนี่ไม่ระบุเรื่องเหมือนเราเขียนจดหมายแต่ไม่จ่ายหน้าซองระบุว่าใครรับคนนำส่งเขาก็งงโยมไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครนะฮะบางคนอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงคำว่าทั้งปวงนี้มากมายมหาศาลเลยนะโยมนะถ้ารวมทุกภพทุกชาตินี่ไม่มีทางนับจำนวนเจ้ากรรมนายเวรได้นะแบบมีเงิน10บาทแต่แจกคนเป็นล้านๆคนคิดว่าทุกคนจะได้คนละเท่าไหร่โยมคิดเอาง่ายๆก็แล้วกันการเชื่อมบุญเป็นการอุทิศบุญแบบเจาะจงโดยเฉพาะเร่งด่วนนะซึ่งมุ่งตรงไปที่คนนะที่เรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นอยากแก้ไขนะแต่ต้องเป็นไปในทางที่ถูกศีลถูกธรรมเท่านั้นถึงจะสำเร็จได้นะและในหลายท่านอาจจะต้องทำหลายๆครั้งเพื่อแก้ไขให้ได้นะทีนี้ในหลักการสำคัญยิ่งคนที่เชื่อมบุญให้สำเร็จต้องรู้เลยว่าสม่ำเสมอหมายความว่าเราต้องสร้างบุญแล้วก็อุทิศบุญเจาะจงไปที่คนคนนั้นเจ้ากรรมในเวรในเรื่องนั้นวิบากกรรมในเรื่องนั้นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในเรื่องนั้นแบบซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดพลังบุญต่อเนื่องถึงเขาตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ำที่ถูกก้อนหินมันกระแสน้ำที่ถูกก้อนหินมากมายมาขวางทางน้ำไว้เราต้องเพียรพยายามในการยกออกไปทีละก้อนทีละก้อนจนทางโล่งให้กระแสน้ำมันไหลแรงนะฮะดังนั้นต้องมากพอนะโยมต้องสม่ำเสมอและประการต่อมาก็ต้องมากพอด้วยหมายถึงบุญกุศลที่เราทำนั้นโยมต้องมีพลังบุญมากพอที่จะช่วยให้สิ่งที่เราต้องการเกิดขึ้นด้วยการสร้างบุญแบบไม่หยุดนะแล้วก็รวมบุญให้มากพอยิ่งเป็นบุญใหญ่บุญบริสุทธิ์ที่มีกำลังมากก็จะเกิดผลมากไวมากมันเราต้องการเปิดน้ำไปดับไฟแต่ขันเดียวเนี่ยมันไม่พอดับต้องมีน้ำที่มากพอมากกว่าไฟถึงจะดับไฟนั้นได้ฉะนั้นต้องมากพอนะการทำบุญและต้องนานพอด้วยโยมนานพอก็หมายถึงในบางวิบากกรรมนั้นโยมเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ยอมยกโทษให้ง่ายๆเราต้องแสดงความสำนึกอย่างจริงใจต้องใช้เวลาซึ่งเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราสำนึกจริงหรือไม่เจตนาของเราเป็นอย่างไรเรากำลังจะหลอกเจ้ากรรมในเวรเขาอีกครั้งหรือไม่นะหรือการที่เรามีเจ้ากรรมในเวรหลายท่านนะซึ่งเมื่ออุทิศบุญมาให้เจ้ากรรมในเวรหลายหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ยังมีอีกเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมาต่อคิวขวางทางเอาไว้อีกนะจะต้องทำบุญจะต้องทำอุทิศบุญไปเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรเรื่องที่เราต้องการจึงจะสำเร็จนะฮะฉะนั้นการสร้างบุญและอุทิศบุญอย่างสม่ำเสมอมากพอนานพอคือหัวใจสำคัญในการเชื่อมบุญแล้วขอให้จำไว้ให้มั่นนะโยมนะจำได้ไหมที่บอกว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกโยมยิ่งเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องเงินขวางทางการงานความรักกู้ครองแล้วเนี่ยโยมต่อให้ไม่อยากเจอก็ต้องเจอต่อให้ไม่อยากจากก็ต้องจากไม่อยากเสียหายก็ต้องเสียอย่างนี้ไม่มีใครฝืนแล้วก็ต้านทานอำนาจกรรมได้นะฮะขอให้รู้ไว้ว่าบุญที่เราอุทิศไปให้เขานั้นโยม
จะช่วยหนุนช่วยประสานให้การติดต่อในเรื่องที่ติดขัดได้สะดวกยิ่งขึ้นถ้าเป็นคนที่เคยมีบุญร่วมกันมากมาก่อนก็ง่ายเหมือนมีบุญเก่าไปกระตุ้นโยมแต่ถ้าไม่เคยทำบุญหรือรู้จักกันมาก่อนก็กลายเป็นบุญใหม่ที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาร่วมกับเขาจะเป็นตัวไปเชื่อมให้เรื่องราวต่างๆสำเร็จได้โดยง่ายจึงขอย้ำอีกทีว่าต้องสม่ำเสมอมากพอแล้วก็นานพอจะได้มีกำลังใจทำให้สำเร็จเมื่อทำการเชื่อมบุญแล้วโยมยังไม่สำเร็จได้แบบทันใจอย่าเพิ่งท้อเป็นอันขาดทำไปเรื่อยๆรับรองว่าไม่นานโยมจะต้องสำเร็จหรืออย่างน้อยจะพบทางออกที่ดีกว่าเดิมแน่นอนในการเชื่อมบุญนั้นโยมหลายคนหลายท่านเนี่ยเคยถามด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะต้องทำการเชื่อมบุญในเวลาไหนขอตอบตรงนี้เลยว่าเราสามารถทำได้ตลอดเวลาทำได้ตลอดทุกช่วงเวลาชีวิตทั้งในช่วงเวลาที่ดีไม่มีปัญหานะเพื่อเพิ่มบุญให้สายใยแห่งบุญเนี่ยเชื่อมถึงกันทำอะไรก็จะสะดวกนะโยมนะบางท่านเนี่ยบุญน้อยมากเชื่อมบุญอย่างไรก็ไม่สำเร็จยังแก้ไขไม่ได้สักทีเหตุก็เพราะบุญของตนเองในเวลานั้นเนี่ยไม่พอหรือเจอวิบากกรรมหนักแรงบุญไม่พอนั่นเองฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรู้ดีก็เลยบอกทางให้เร็วขึ้นด้วยวิธีการเพิ่มบุญนะโยมนะซึ่งเป็นการเชื่อมบุญชั้นสูงขึ้นไปอีกเป็นการขอความเมตตาบุญบารมีครูบาอาจารย์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะเป็นคนกลางในการส่งบุญนั้นรู้ไหมว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนั้นยอมท่านสะสมบุญบารมีมาขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติบุญท่านเนี่ยมากกว่าเรามากมายเลยนะยอมนะมากมายนักเลยนะเหมือนหนังเราเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านอยากไปเยี่ยมคนที่อยู่ในคุกแต่เขาจำกัดคนห้ามเยี่ยมเวลาเยี่ยมเนี่ยนอกจากคนที่มีอำนาจหรือระดับ VIP เท่านั้นเราไม่มีทางเยี่ยมได้ก็ต้องฝากของเยี่ยมขอเมตตาท่านเนี่ยส่งไปให้ใช่ไหมนะเหมือนเราไปติดหนี้เขามากๆเจ้าหนี้เขาโกรธมากนะเขาไม่อยากเจอเราไม่อยากคุยกับเราแล้วโยมเราก็ไปขอพึ่งบารมีผู้ใหญ่ที่เจ้านี่เขาเก่งใจให้ความเคารพเชื่อถือเป็นคนกลางไปช่วยเจรจาให้เพื่อหาทางชำระหนี้เขาเหมือนเราไปขอความช่วยเหลือติดต่อธุรกิจอะไรกับใครโยมเขาไม่เชื่อเราเพราะไม่รู้จักเราดีพอแม้เราจะเก่งจะทำได้จริงเขาไม่เห็นผลงานความสามารถเรามาก่อนแต่ถ้ามีผู้ใหญ่ที่เขาเชื่อเขานับถือไปประสานให้ก็จะได้งานนั้นนะจะเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งในจำนวนมากมายมหาศาลที่เกิดผลมาจากการเชื่อมบุญให้ฟังสัก 2-3 เรื่องนะโยมนะก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะสร้างนี้ไว้หลายล้านบาทเจ้าหนี้นี่ก็ไม่ใช่ใครก็เป็นเพื่อนที่รักใคร่กันมาก่อนนะฮะเคยเกื้อกูลช่วยเหลือกันมาแต่ต่อมาเนี่ยไปยืมเงินเขามากธุรกิจที่ทำเนี่ยก็มีปัญหามากและไม่มีปัญญาใช้เขาตามที่กำหนดคำมั่นสัญญาไว้เลยเสียสัจจะกลายเป็นคนเนี่ยไร้เครดิตจากเพื่อนรักเพื่อนเลิฟเนี่ยก็กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เป็นเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงนะที่เคยพูดถึงไปแล้วว่าคนส่วนมากเจ้ากรรมนายเวรมักจะเป็นคนที่เคยรักเคยมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนแทบทั้งนั้นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีใช่ไหมที่พระอาจารย์เคยพูดโยมให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังหลายต่อหลายคลิปภายหลังอาจจะมาหักเหลี่ยมโหดกันจากเพื่อนรักก็กลายเป็นเพื่อนแค้นจากมาก็กลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่อกันในที่สุดนั่นเองนะครับลูกหนี้รายนี้ยอมทุกข์ใจมากเจ้านี่ตามทวงจะเอาให้ตายกะว่าเจอตัวจะเอาให้ติดคุกไปเลยก็เลยกลัวหนีหัวซุกหัวซุนโดนตามจี้จนต้องออกจากงานยิ่งหนักเข้าไปอีกจะเอาเงินที่ไหนไปใช้เขาโยมคิดจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วโชคดีที่เจอครูบาอาจารย์ท่านช่วยไว้เมื่อได้รู้วิธีเชื่อมบุญนะก็ตั้งหลักใหม่เปลี่ยนตัวเองใหม่ตั้งสัจจะชดใช้หนี้เขาก็เริ่มละบาปอย่างสุดกำลังรักษาศีลสร้างบุญเล็กบุญน้อยตามกำลังที่มีทุกวันแล้วอุทิศบุญไปให้เจ้าหนี้โดยไม่หยุดเลยเท่านั้นยังไม่พอเพราะแรงกรรมแรงแค้นมีมากทำเท่าไหร่เจ้าหนี้ก็ยังปิดประตูไม่เจรจาใดๆทั้งสิ้น
ครูบาอาจารย์ท่านก็แนะนำให้ไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นคนที่ทั้งลูกหนี้เจ้าหนี้ให้ความเคารพนะให้ช่วยเจรจาเพื่อขอผ่อนผันขอชำระหนี้ทีละเล็กทีละน้อยให้หมดสิ้นให้ได้ก็คือการไปขอพึ่งบุญผู้ใหญ่ท่านนี้นะลูกหนี้คนนี้นอกจากจะเชื่อมบุญตรงกับเจ้าหนี้แล้วนี่ก็เพิ่มใช้วิธีการพึ่งบุญมาช่วยอุทิศบุญให้ผู้ใหญ่ที่ไปช่วยเจรจาอุทิศให้แบบต่อเนื่องไม่หยุดไม่หยุดเช่นกันไม่นานนักโยมด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลก็เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเรื่องหนี้สินที่หน้าที่เน่านั้นก็ได้รับการแก้ไขนะเจ้าหนี้ก็ใจอ่อนยอมเจรจาและยังไม่พอเท่านั้นโยมกลายเป็นว่าเจ้าหนี้เกิดจิตกุศลเห็นใจลดหนี้ทั้งต้นทั้งดอกแถมยังใจดีให้ยืมเงินใหม่ไปทำมาหากินจะได้ใช้หนี้ให้หมดทุกวันนี้ทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็แฮปปี้ทั้งคู่กลับมาดีต่อกันนะกลายเป็นกัลยาณมิตรเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อีกเรื่องเป็นดาราวัยรุ่นโยมถ้าบอกชื่อมาก็ร้องอ๋อกันแน่แม่นี่ทุกข์ใจมากเพราะมีคนรักที่แม่ไม่ชอบขี้หน้าเลยนะในใจแม่มีแต่ความทุกข์ทุกวันเนี่ยหาทางกีดกันจนปวดหัวไมเกรนขึ้นนะเหมือนมีไฟร้อนๆอยู่ในอกห้ามไม่ให้พบกันแม้จะนอนเฝ้าตรงประตูแต่ลูกสาวดาราก็ปีนฝ้าเพดานลงไปหากันอีกไม่ยอมนะไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้จะพึ่งใครแล้วนี่ดีที่ยังมีบุญร่วมกับครูบาอาจารย์จึงพบแล้วก็ขอความเมตตาว่าต้องทำอย่างไรดีถึงจะแยกคู่นี้ออกจากกันได้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าไม่ต้องไปกีดกันอะไรเขาหรอกจะยิ่งไปกันใหญ่แล้วไม่มีทางทำสำเร็จด้วยเป็นแรงกรรมของเขาต้องคู่ยิ่งต้านจะยิ่งแรงทุกใจทุกคนให้ปล่อยตามบุญตามกรรมของเขาก่อนรอให้กรรมที่เขาทำร่วมกันส่งผลให้หมดก่อนนะก่อนเดินตัวแม่เองนี่นะให้ปล่อยวางก่อนนะให้เข้าใจทำก่อนว่าในโลกของเราทุกเรื่องล้วนต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องนี้ก็เช่นกันนะเมื่อบุญวาสนาของลูกกับคู่รักหมดแม้ไม่อยากจากไม่อยากพลากนะต่อกันก็ต้องแยกทางไปนะกรรมทุกกรรมมีเวลาส่งผลเมื่อส่งผลจบก็หมดหน้าที่กรรมนั้นนะไม่มีกรรมใดส่งผลตลอดไปไม่ว่าฝั่งบุญหรือฝั่งบาปเมื่อหมดเวลาก็จบทันทีนะครูอาจารย์นั่นก็สอนให้แม่ทำบุญแล้วก็อุทิศให้กับคนทั้งคู่เลยส่งบุญส่งความปรารถนาดีไปให้แทนความโกรธแค้นทุกครั้งหลังสร้างบุญก็ให้เชื่อมบุญอุทิศบุญแบบเจาะจงระบุชื่อให้อโหสิกรรมทั้งคู่แล้วขออโหสิกรรมทั้งคู่ด้วยแล้วก็ให้หมั่นพาลูกสาวที่เป็นดาราไปสร้างบุญเท่าที่มีโอกาสทำได้มากที่สุดให้บุญใหม่ของลูกพาหนีกรรมไม่ดีให้ได้หลังจากทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาแนะนำใจแม่จ๋าที่เคยร้อนดังไฟก็เริ่มเย็นลงจนปงได้นะกรรมใครทำมาก็ต้องรับไปตัวลูกสาวก็ได้รับบุญมากขึ้นจิตก็เริ่มมีบุญมากขึ้นความสว่างก็ขับไล่ความมืดออกไปจากที่โกรธเกลียดแม่ก็จากที่เคยโกรธเกลียดแม่ที่เกลียดกันความรักก็เริ่มไม่ต่อต้านแม่แล้วเริ่มเข้าใจเห็นแม่ทุกข์เพราะตัวเองก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นบาปกรรมใหญ่และก็ไม่ควรทำอีกต่อไปนะแม่นางนักด้วยอำนาจแห่งบุญโยมด้วยสายใยแห่งบุญโยมแห่งความรักของแม่ที่มีต่อลูกอย่างจริงใจมีการให้และขอโหสิกรรมต่อกันอย่างจริงใจลูกสาวก็เลิกกับคู่รักที่แม่เกลียดไม่ชอบแบบที่ไม่คาดฝันนะในเวลาที่ไม่นานเลยนะนี่อีกคนก็เป็นคนขยันทำมาหากินโยมวันดีคืนดีก็ถูกเลย์ออฟเลิกจ้างเลยไม่รู้ตัวตกงานก็เลยพยายามหาอาชีพมาเลี้ยงครอบครัวเคยทำงานโรงงานมาก่อนก็เลยรู้ว่ามีเศษวัสดุในโรงงานต่างๆมากที่มีมูลค่าก็เริ่มใหม่กับอาชีพที่รับซื้อของเก่าหมอตามโรงงานพวกเศษเหล็กเศษทองแดงแล้วก็มาขายต่อคนที่รับซื้อนะอีกทีแบบเป็นตัวการประมาณนั้นนะโยมนะวันหนึ่งเขาก็ไปเจอโรงงานหนึ่งที่ขายเศษวัสดุก็อยากจะซื้อให้ได้เพราะน่าจะทำกำไรได้ดี
แต่ติดต่ออยู่ที่ว่าเจ้าของโรงงานนั้นคุยยากแล้วก็ได้ข่าวมาว่าระดับเขี้ยวลากดินเลยในวงการนี้นะครูบาอาจารย์ท่านเลยแนะนำว่าก่อนไปเจรจาไปซื้อให้ทำบุญอุทิศเจาะจงไปให้กับเจ้าของโรงงานและเทวดาประจำตัวของเจ้าของโรงงานเขาก่อนให้มีสายใยบุญเชื่อมกันก่อนให้ระบุชื่อระบุเรื่องที่ต้องการด้วยจะได้สำเร็จโดยง่ายเมื่อไปถึงโรงงานโยมให้พยายามมองรูปบรรพบุรุษของเจ้าของโรงงานแล้วก็อุทิศบุญให้บรรพบุรุษเขาด้วยรวมทั้งอุทิศบุญให้กับพรหมเทพเทวดาดวงจิตวิญญาณที่ดูแลสถานที่นั้นพร้อมขออโหสิกรรมเขาทั้งบรรพบุรุษและตัวเจ้าของโรงงานขอให้อำนาจแห่งบุญที่อุทิศไปนี้เชื่อมบุญต่อกันและกันให้ทำการซื้อของเก่านี้สำเร็จโดยง่ายขอไม่ให้มีอุปสรรคกรรมมาขวางกั้นก็ทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกครบทุกประการนะฮะการซื้อขายในครั้งนั้นหลายคนฟังธงบอกว่ายากมากๆและไม่มีทางได้แต่เชื่อไหมว่าเจรจาครั้งเดียวก็สำเร็จง่ายดายแบบปอกกล้วยเข้าปากอัศจรรย์ไหมนะฮะดังนั้นขอยกตัวอย่างจริงเอาแค่3เรื่องพอนะโยมนะมีมากมายที่สำเร็จได้ด้วยการเชื่อมบุญนะสำหรับการเชื่อมบุญพึ่งบุญนั้นโยมจะทำที่ไหนเมื่อใดเวลาใดก็ได้ทันทีนะแล้วโดยเฉพาะในทุกเช้าเมื่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาโยมนะก่อนจะทำอะไรก็ตามโยมควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระนะหรืออย่างน้อยก็ตั้งจิตให้สงบทำสมาธินะฮะสวดมนต์อาราธนาศีลสมาทานศีล5ให้อภัยทานง่ายๆเท่านี้เราก็ได้บุญใหญ่แล้วนะมีบุญแล้วก็เชื่อมบุญได้ทันทีทันใดนะไม่มีการสิ้นเปลืองอะไรเลยแม้แต่น้อยนอกจากการใช้เวลาไม่มากนักหรือการที่เราทำสมาธิภาวนาสั้นๆในแต่ช่วงเวลาของวันก็สามารถเชื่อมบุญเหล่านี้ไปได้เหมือนกันนะโยมนะการเชื่อมบุญนี้ไม่มีการจำกัดเวลาและสถานที่ว่างเมื่อใดทำได้เมื่อนั้นสามารถสร้างบุญแล้วก็เชื่อมบุญไปได้ทุกเรื่องที่เราต้องการหากเราต้องการที่จะให้แรงบุญที่เราทำนั้นช่วยเราให้ดำเนินการในเรื่องใดให้สำเร็จลุล่วงเราก็ต้องเชื่อมบุญในเรื่องนั้นกับคนที่เราอยากจะเห็นผลขึ้นนะเราต้องการที่จะเชื่อมบุญในเรื่องใดก็ต้องเจาะจงในเรื่องนั้นๆอย่าบอกไปแบบรวมๆพลังบุญที่เราทำเนี่ยมันอาจจะพุ่งตรงไปถึงจุดหมายไม่ได้หรือไม่มีแรงพอเพราะมันจะกระจัดกระจายปนเปกันไปหมดควรทำในเรื่องที่สำคัญที่เราต้องการจริงๆนะโยมนะในเวลานั้นเรื่องเดียวมาดูกันว่าการเชื่อมบุญช่วยเราได้ในเรื่องอะไรบ้างนะโยมนะโดยเฉพาะเชื่อมบุญให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะโยมขอให้รู้ไว้ว่าคนที่เกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันนั้นโยมต้องเป็นคนที่เคยร่วมทำบุญสร้างกรรมมาด้วยกันอย่างใกล้ชิดแน่นอนในอดีตชาติใดชาติหนึ่งนั่นเองต้องเคยเป็นญาติสนิทติดกันมาทั้งเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องวนเวียนสลับกันไปมาร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาอย่างยาวนานยิ่งรักคิดถึงมากโยมก็มีการอธิษฐานขอให้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันดีก็เลยตามนั้นนะแม้แต่สัตว์เลี้ยงที่รักเหมือนลูกที่เลี้ยงดูกันมาโยมเมื่อถึงเวลาบุญเขาส่งผลโยมเขาก็มาเกิดในครอบครัวแน่ในอีกทางคนที่เคยเป็นคนในครอบครัวด้วยผลกรรมของเขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนแต่กลับไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของครอบครัวเป็นไปด้วยแรงกรรมนั่นเองนะอยากให้ครอบครัวมีความสุขมากกว่าทุกข์ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันมากทำอะไรก็เจริญส่งเสริมกันและกันนะแนะนำว่าทุกครั้งที่เราสร้างบุญนะโยมนะให้อุทิศเจาะจงบุญให้พ่อแม่สามีภรรยาลูกบริวารรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเทวดาเจ้าที่เจ้าทางสรรพวิญญาณทั้งหลายที่ปกป้องดูแลบ้านของเรานะทุกครั้งที่มีการสร้างบุญใดๆยมทุกครั้งที่สวดมนต์ก็ให้อัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยมาร่วมสวดร่วมโมทนาบุญและเราและครอบครัวจะยิ่งดีร้อยเท่าพันเท่ารวมถึงเทวดาประจำตัวที่ปกป้องรักษาคุ้มครองดูแลเรานะอยู่นั้นโยม
เทวดาประจำตัวของเรานั้นมีแน่นอนแล้วก็มีมากด้วยนะในอดีตท่านก็คือบุคคลที่เรารักแล้วก็เป็นห่วงใยเราด้วยใจบริสุทธิ์อย่างแท้จริงอาจจะเป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วนะและท่านยังมีความรักความปรารถนาดีแล้วก็ห่วงใยเรานะฉะนั้นโปรดรู้ไว้ว่าเทวดาประจำตัวไม่ได้มาสิงมาแฝงอยู่ในตัวเรานะโยมนะอย่าเข้าใจผิดท่านเสวยบุญอยู่ในสวรรค์ในเวมานชั้นต่างๆและท่านเหล่านั้นมีแรงบุญที่กล้าเก่งแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์ตามแรงบุญของท่านที่สะสมรวมถึงแรงบุญที่มีคนโมทนาอุทิศไปให้ท่านอยู่เสมอนั่นเองฉะนั้นโยมมันอุทิศบุญให้ขอขมาและอโหสิกรรมท่านนะที่เราจะที่เราอาจจะประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินท่านด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเรื่องใดก็ตามโยมไม่ว่าชาติภพใดก็ตามและขอให้บุญใหม่และบุญเก่าที่เรามีร่วมกันโปรดดลบันดาลให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแม้มีอุปสรรคกรรมใดๆก็ขอให้พ้นไปด้วยอำนาจแห่งบุญนะฮะนี่ให้เราท่านทั้งหลายใช้วิธีนี้นะยอมนะทีนี้ก็เชื่อมบุญให้ธุรกิจการค้าดีมีลูกค้ามากเงินทองคล่องตัวไหลมาเทมาสำหรับคนที่ทำการค้าขายไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนยอมอยากให้ธุรกิจดีราบรื่นเงินทองคล่องตัวมีแรงซื้อมีแรงซื้อจากลูกค้ามากๆก็ต้องรีบทำการเชื่อมบุญสร้างบุญครั้งใดอุทิศบุญเจาะจงไปที่ลูกค้าลูกน้องบริวารลูกคู่ค้านะโยมนะคนที่เกี่ยวข้องในการค้าในการทำงานต่างๆนั้นหรือคนที่เราอยากจะค้าขายกับเขาหรือแม้แต่ธนาคารเจ้าหนี้ที่เราจะไปกู้เงินมาลงทุนหรือใช้นี่ยิ่งนึกหน้าออกโยมคนที่ต้องเกี่ยวข้องระบุชื่อเลยจะยิ่งดีมากๆรวมถึงเทวดาประจำตัวเขาด้วยนะโยมนะเจ้าของธุรกิจร้านค้าคนไหนเจอลูกน้องบริวารมีปัญหาทำอะไรก็ต่อต้านให้ทำอะไรร่วมกันก็ติดขัดเหตุเพราะมีกรรมต่อกันมาก่อนกายเนื้อนี่ดูไม่ดีอะไรนะไม่เชื่อฟังแต่กายทิพย์ของเขายังไม่โอเคนะยังไม่มีการให้อโหสิกรรมต่อกันที่เขามาเป็นลูกน้องบริวารเราเพราะในพบกันก่อนก็ต้องเคยไปทำบุญอะไรร่วมกันมาแน่นอนนะบางคนอยู่สั้นๆบางคนก็อยู่กันมา30ปี40ปีไม่มีการไม่มีกรรมร่วมกันนะจะมาเจอกันไม่ได้หรอกนะโยมนะไปพูดมาก็ตาจะปิดง่วงนะโยมนะจะพยายามในการที่จะประคับประคองในการที่จะพูดไปให้ถึง4ทุ่มนะโยมนะฉะนั้นโยมท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พระอาจารย์ด้วยนะ 1,200 กว่าท่านนะทางเพจทาง YouTube ก็500ละแชร์ไปนะโยมนะโยมคนที่เป็นเจ้าของหรือหัวหน้างานไม่ว่าระดับไหนจะมีเวลาไม่ว่าจะกี่คนก็ตามต้องใช้หลักธรรมช่วยหนุนบุญให้ต่อเนื่องนะคนเป็นเจ้าของหัวหน้าก็ต้องมีพรหมวิหารสีแล้วก็มีสังฆวัตถุสีรวมความดีงามของคนในบริวารและสุดท้ายก็ต้องพาบริวารไปสู่ความสุขความสำเร็จร่วมกันให้ได้ด้วยหลักอิทธิบาท4มีหลักธรรมนำและต้องใช้ให้ครบนั่นเองทีนี้ญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังธรรมทั้งหลายอยากจะบอกวิธีในการที่จะเชื่อมบุญในการที่จะแก้ไขหนี้สินแล้วก็หนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวรนะโยมนะหลายท่านหลายคนเป็นหนี้เป็นสินนะโยมนะเราจะเชื่อมบุญแล้วจะไปแก้หนี้สินแล้วก็หนี้กรรมจากเจ้ากรรมนายเวรได้ยังไงล่ะโยมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนท่านั่งจะได้ไม่ง่วงนอนพักหลังเนี่ยง่วงนอนบ่อยเพราะว่าพักผ่อนยังไม่เพียงพอเดินทางไกลด้วยนะครับจะบอกวิธีในการที่จะเชื่อมบุญแก้ไขหนี้สินแล้วก็หนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวรนะเมื่อพลาดเป็นหนี้แล้วโยมไม่ว่าจะหนี้เงินหรือหนี้กรรมอย่างไรก็ต้องชดใช้ขอให้จำคำนี้ไว้ก่อนนะโยมนะเรื่องของการตอบแทนบุญคุณ
นะเป็นหนึ่งในความเป็นมงคลของชีวิตที่ทุกคนควรทำจำได้ไหมว่าช่วงเวลาที่เราเดือดร้อนช่วงเวลาที่เราทุกข์มากเราไปขอให้เขาช่วยเขาก็ช่วยเหลือเรามาด้วยความเต็มใจนะจะเสียดอกหรือไม่เสียดอกคนละประเด็นนะโยมนะยิ่งถ้าเป็นคนยิ่งถ้าเป็นคนสนิทมิตรสหายกันมานานโยมเราต้องจดจำพระคุณเขาไว้ให้มั่นนะเมื่อมีกำลังเมื่อใดเราต้องตอบแทนพระคุณเขาแม้เราจะชดใช้หนี้สินไปแล้วก็ตามยิ่งถ้าในเวลาเจ้าหนี้เขาลำบากหรืออยากจะได้เงินคืนแล้วโยมแต่ตัวเรายังไม่มีเงินจะไปใช้คืนเขาเราจะทำอย่างไรโยมเพราะตอนนี้ได้ไปสร้างกรรมมีเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาแล้วจะแก้ไขอย่างไรดีเพราะเราไม่มีจะคืนเขาเหมือนกันทางแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือเราควรต้องไปคุยนะไปเจรจาขอผันชำระหนี้ให้เขาอย่าหลบอย่าหนีอย่าเงียบนะโยมนะการหลบหนีหรือการทำเป็นเงียบนั้นโยมมันแค่แก้ปัญหาชั่วคราวสั้นๆมันไม่ใช่เป็นการไปแก้ที่เหตุฉะนั้นก็ให้รวบรวมความกล้าหาญเข้าไปเลยคุยตรงๆกับเขาคุยอย่างคนมีสัจจะอย่าโกหกนะให้บอกเขาไปเลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้เป็นอย่างไรและเราอยากจะขอโอกาสเขาและบอกว่าจะแก้ไขอย่างไรนะจะบอกให้ว่าวิธีนี้มหาเศรษฐีเจ้าสัวใหญ่ของเมืองไทยหลายๆคนก็เคยเจอมาแล้วโยมอาจจะหนักกว่าเราอีกนะโยมนะแต่ด้วยเป็นคนที่มีสัจจะแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็ตั้งใจใช้หนี้เขาแล้วก็หาทางแก้ไขที่สุดเจ้าหนี้รับฟังแล้วก็แก้ไขหนี้กองโตมหาศาลได้สำเร็จนั่นเองแต่ถ้าเขาไม่รับฟังไม่ยอมแสดงว่าบุญของเรานั้นไม่พอก็ขอให้มาทำการเชื่อมบุญไปให้เขาเสียก่อนโดยสร้างบุญทุกครั้งแล้วก็อุทิศบุญเจาะจงไปให้เขาอย่างสม่ำเสมอด้วยการตั้งจิตกราบขออโหสิกรรมเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เป็นที่ตั้งนะเอาบุญนำหน้าไปช่วยก่อนนะหลายคนไม่สำเร็จลงง่ายๆไม่เป็นไรโยมนะไม่ต้องตกใจให้ทำไปเรื่อยๆจะค่อยดีขึ้นดีกว่าไม่ทำอะไรเลยรอให้เขามาตามล่านะเมื่อถึงเวลานั้นโยมจะแก้ไม่ทันแล้วนะเรื่องสำคัญโยมถ้ามีโอกาสที่ใช้หนี้แล้วรับปากอะไรใครไว้แล้วก็ต้องทำให้ได้ถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะคืนเงินหรือสิ่งของเขาได้เมื่อไหร่โยมอย่ารับปากด้วยเปื่อยเดี๋ยวศีลข้อ4จะขาดจะหนักกว่าเดิมนะโยมนะฉะนั้นให้ใช้วิธีนี้บอกเจ้าหนี้เขาไปว่าถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงเราอาจจะใช้คืนเขาในวันที่เท่าไหร่ก็ว่าไปใช้คำว่าอาจจะนะอย่างนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผิดศีลข้อ4เรื่องมุสาได้แต่ใจเราต้องพยายามทำให้ได้นะโยมนะแต่คำว่าอาจจะเนี่ยไม่ใช่เหตุที่เราคิดจะเบี้ยวผัดวันเอาตัวรอดนะโยมนะแต่ต้องการใช้ให้เขาจริงๆนะตั้งสัจจะไว้มั่นแล้วก็พยายามทำงานหาเงินไปชดใช้เขาให้เต็มกำลังนะเมื่อทำการเชื่อมบุญตามวิธีที่บอกแล้วโยมก็เพียรพยายามติดต่อเจ้าหนี้เขาเข้าไปอีกนะโยมนะในระหว่างเจรจากันก็ทำการเชื่อมบุญไปให้เขาทุกๆวันอย่าหยุดนะถ้าไม่ไหวอีกเขายังไม่ฟังยังโกรธแค้นหรือไม่คุยด้วยก็ใช้วิธีพึ่งบุญนะโยมนะขอบารมีผู้ใหญ่หรือคนที่เขาเชื่อถือช่วยอีกแรงรับรองว่าทั้งเจตนาดีบุญกุศลที่เราเชื่อมเข้าไปหาเจ้าหนี้นั้นโยมจะทำให้เราทำการแก้ไขหนี้สินได้นะฮะแต่จะช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญของเรานะฮะอยู่ที่บุญของเรานั่นเองนะฮะทีนี้โยมโดยเฉพาะที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่อาฆาตเราปิดทางเราโยมเราทุกคนต้องผ่านการเกิดมาหลายภพหลายชาติแน่นอนว่าต้องมีกรรมเก่าติดตัวมาทุกคน
รวมถึงได้ไปทำให้เกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรต่างๆมากมายด้วยนะถ้าเป็นชาตินี้สำหรับเจ้ากรรมนายเวรเราคงรู้ว่าเป็นใครนะฮะแล้วเรื่องอะไรที่เราไปเบียดเบียนเขาแต่ในภพก่อนๆโยมเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและไปสร้างกรรมอะไรไว้นะหากเราติดขัดมากในเรื่องงานทั้งๆที่พยายามเต็มที่แล้วทุ่มเททำความดีเต็มกำลังด้วยสติปัญญาทางโลกแล้วแต่ไปไม่ถึงไหนมีปัญหาตลอดทั้งตัวเนื้องานแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะคนที่ทำงานด้วยกันก็มีแต่ปัญหาตลอดอย่างนี้ว่าเพราะหากเราไม่มีโชคลาภเลยเหมือนใครเขาเฉียวไปเฉียวมาตลอดบางครั้งเห็นอยู่ตรงหน้ากลับไม่ได้หรือเลื่อนออกไปอย่างนี้หากเราไม่สบายเจ็บป่วยปวดไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรไปหาหมอตรวจก็แล้วนะแต่หมอก็บอกอีกว่าไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรนะก็คือโรคเวรโรคกรรมนั่นแหละโยมนะหากเรามีปัญหามากในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยคนในบ้านมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุ่มร้อนไปหมดหาสาเหตุไม่เจอมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในบ้านมากมายหลายเรื่องที่ทำที่ไม่มีคำตอบทางโลกก็ขอให้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งนั้นโยมมาจากเจ้ากรรมนายเวรนะที่เราไม่ได้ชดใช้หนี้กรรมเขาและยังไม่มีการอโหสิกรรมนะแต่จะไปขอโทษเขาทั้งหมดไม่ได้โยมเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีอยู่3ประเภทก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตเจ้ากรรมนายเวรที่มีเพียงจิตวิญญาณและสุดท้ายก็คือตัวเราเองนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะโยมนะและหนี้กรรมเจ้ากรรมนายเวรล่ะทำอย่างไรนะโดยเฉพาะที่เป็นดวงจิตวิญญาณที่อาฆาตเราปิดทางเราโยมเราทุกคนต้องผ่านการเกิดมาหลายภพหลายชาติแน่นอนว่าต้องมีกรรมเก่าติดตัวกันมาทุกคนรวมไปถึงได้รวมถึงได้ไปทำให้เกิดเจ้ากรรมนายเวรต่างๆมากมายด้วยถ้าเป็นชาตินี้สำหรับเจ้ากรรมนายเวรเราคงจะรู้ว่าเป็นใครและเรื่องอะไรที่เราไปเบียดเบียนเขาไว้แต่ในภพก่อนๆเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไปสร้างอะไรไว้นะฉะนั้นขอหากเราติดขัดมากในเรื่องงานทั้งที่พยายามเต็มที่แล้วทุ่มเทด้วยความดีเต็มกำลังด้วยปัญญาทางโลกแล้วโยมนะแต่ไปไม่ถึงไหนนะมีปัญหาตลอดนะตัวเนื้องานแล้วก็เพื่อร่วมงานคนที่ทำงานด้วยกันก็มีแต่ปัญหาตลอดหากเราไม่มีโชคลาภเลยเหมือนใครเขาโยมเฉียวไปเฉียวมาตลอดโยมบางครั้งเห็นอยู่ตรงหน้ากลับไม่ได้ก็หรือเลื่อนออกไปอย่างนี้หากเราไม่สบายเจ็บป่วยหรือว่าไปหาหมอก็หาหมอก็หาโรคไม่เจอนั้นให้โยมเข้าใจเสียว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมนะโยมนะทีนี้หากเรามีปัญหามากมายในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยคนในบ้านมีแต่เรื่องทะเลาะเบาะแว้งรุ่มร้อนไปหมดหาสาเหตุไม่เจอมีแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในบ้านมากมายหลายเรื่องที่ไม่มีคำตอบทางโลกโยมขอให้เข้าใจว่าส่วนหนึ่งนั้นโยมมาจากเจ้ากรรมนายเวรที่เราไม่ได้ชดใช้หนี้กรรมเขาและยังไม่มีการอโหสิกรรมนะแต่จะไปโทษเขาทั้งหมดไม่ได้โยมเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีอยู่3ประเภทดังที่พระอาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่มีชีวิตเจ้ากรรมนายเวรที่มีเพียงจิตวิญญาณแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรก็คือตัวของเราเองนั่นแหละนะตัวเราเองเป็นต้นเหตุแห่งกรรมที่เกิดขึ้นด้วยนะไม่อดทนเกียจคร้านหนักไม่เอาเบาไม่สู้หมิ่นเงินน้อยคอยแต่วาสนานะที่จะมีหรือไม่ก็ไม่รู้นายยอมนะไม่แสวงหาปัญญาทำอะไรจึงผิดพลาดไปหมดนะมั่นใจเกินเหตุไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตามั่วในอบายมุขเป็นปีศาจสุราการพนันอย่างนี้เป็นต้นมากมายที่เราทำตัวเราเองให้ต่ำให้เกิดกรรมนั้นจนส่งผลต่อชีวิตเราเองนะจะแก้ไขเรื่องกรรมก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไม่ดีก็ต้องหยุดต้องเลิกทันทีนะอะไรที่ทำอะไรที่ดีก็เพียรทำพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นไปนะแก้ที่ตนเองเป็นอันดับแรกแล้วค่อยไปเชื่อมบุญชดใช้ให้เจ้ากรรมนายเวรเขานะฮะนายโยมนะอาจารย์ก็คงจะถือญาติในการที่จะจบรายการเอาไว้เวลาเพียงเท่านี้แหละนายโยมนะโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนนะที่ได้เสียสละเวลาในการมาฟังธรรมะก่อนนอนพร้อมทั้งได้ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ร่วมกันเผยแผ่ธรรมไปด้วยกันโมทนาบุญนะขอ
ผลบุญที่ทำในครั้งนี้หรือความดีที่ทำในครั้งไหนให้ทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยจิตจำใสร่มเย็นเป็นสุขกินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ด้วยกันทุกงวดเทอญสาธุ